สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบามูน่าภูมิวิทยาคมจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดค่ะดูดูค่ะและก่อนที่เรานะคะจะไปดูการทดลองเรามาทราบความหมายเกี่ยวกับคำว่าสมดุลกันก่อนดีกว่าค่ะแน่นอนนะคะคำว่าสมดุลมีความหมายว่าเท่าๆกันดังนั้นในทางเคมีนะคะจึงมีความหมายว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับทำให้สารในระบบคงที่นั่นเองค่ะตอนที่1เตรียมอุปกรณ์จำลองระบบหมุนเวียนเลือดเริ่มแรกเราจะใช้ฝาขวด2ฝาที่เจาะรูห่างกันจำนวน2รู2ใช้ถ้วยพลาสติก2ถ้วยที่เจาะรูในฝั่งตรงข้ามกันให้มีขนาดความสูงต่างกันให้แทนเป็นปอดและแทนเป็นร่างกาย3ใช้สายยางที่มีขนาดต่างกันใส่ในรูฝาขวดที่เจาะไว้และติดลูกโป่งปลายสายยางในเส้นที่สั้น4ต่อสายยางที่เหลือกับถ้วยพลาสติกที่ใช้แทนปอดและร่างกายและ5ต่อวาล์วที่สายยางตอนที่2เตรียมสารละลาย1เลยใส่น้ำอัญชันลงในขวดหัวใจข้างซ้ายแทนเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูง2ใส่น้ำอัญชันที่ผสมน้ำมะนาวลงในขวดหัวใจข้างขวาแทนเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูง3น้ำมะนาวแทนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการหายใจระดับเซลล์และ4สุดท้ายเบกกิ้งโซดาแทนออกซิเจนตอนเราหายใจเข้าตอนที่3เราจะมาทดลองแบบจำลองการหมุนเวียนของเลือดโดยใช้กฎเบสในการทำให้เกิดสมดุลของเลือดกันค่ะวิธีการทดลอง1บีบขวดให้น้ำอัญชันไหลเข้าไปในถ้วยและปิดวาล์ว2ใส่น้ำมะนาวในถ้วยร่างกายและใส่เบกกิ้งโซดาในถ้วยปอด3คนสารในถ้วย4เปิดวาล์วและปล่อยขวดเมื่อบีบขวดทั้ง2ขวดทางด้านซ้ายที่มีน้ำอัญชันสีน้ำเงินจะส่งไปยังถ้วยที่เติมน้ำมะนาวหลังจากนั้นน้ำอัญชันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงซึ่งเหมือนกับหัวใจห้องซ้ายที่มีเลือดออกซิเจนสูงจะส่งไปยังร่างกายที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ร่างกายที่มีคาร์บอนไดออกไซด์จะรับเลือดที่มีออกซิเจนสูงและออกซิเจนจะแพร่เข้าสู่เซลล์ของร่างกายรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายจะแพร่เข้าสู่น้ำเลือดเมื่อบีบขวดทั้ง2ขวดทางด้านขวาที่มีน้ำอัญชันสีม่วงจะส่งไปยังถ้วยที่เติมเบกกิ้งโซดาหลังจากนั้นน้ำอัญชันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งเหมือนกับหัวใจห้องขวาที่มีเลือดคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งไปยังปอดที่มีออกซิเจนที่ได้จากการหายใจเข้าจากนั้นออกซิเจนจะแพร่เข้าสู่เลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดท้ายเลือดจะกลับเข้าสู่สมดุลเมื่อปล่อยขวดทั้ง2ถ้วยที่เติมเบกกิ้งโซดาน้ำอัญชันจะมีสีน้ำเงินจะไหลกลับไปขวดทางด้านซ้ายได้น้ำอัญชันสีน้ำเงินซึ่งเหมือนกับปอดที่มีออกซิเจนที่ได้จากการหายใจเข้าจากนั้นออกซิเจนจะแพร่เข้าสู่เลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดท้ายเลือดจะกลับเข้าสู่สมดุลและจะส่งไปยังหัวใจห้องซ้ายหัวใจห้องซ้ายจะรับเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดเมื่อปล่อยขวดทั้ง2ถ้วยที่เติมน้ำมะนาวจะทำให้น้ำอัญชันกลายเป็นสีม่วงและจะไหลกลับเข้าขวดทางด้านขวาได้น้ำอัญชันสีม่วงซึ่งเหมือนกับร่างกายที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะรับเลือดที่มีออกซิเจนสูงและจะแพร่เข้าสู่เซลล์ของร่างกายคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายก็จะแพร่เข้าสู่น้ำเลือดและจะส่งไปยังหัวใจห้องขวาหัวใจห้องขวาจะรับเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากร่างกายนั่นเองค่ะความเกี่ยวข้องของการทดลองกับหัวข้อ Green Chemistry 1. ใช้วัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้ในการทดลองซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 2. ใช้สารละลายที่สามารถหาได้จากธรรมชาติ 3. สิ่งที่เหลือจากการทดลองไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ